สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ทุกท่านนะคะจะพาไปไหนชมอะไรค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ้าทุกคนค่ะวันนี้เรามาปั่นจักรยานกันนะคะทุกคนค่ะปั่นจักรยานกันค่ะปั่นจักรยานบนภูเขากันเลยนะจ๊ะดูทิวทัศน์สวยมากค่ะพวกนู้นก็ไม่รออีกชั้นเลยนะฮะเส้นทางปั่นจักรยานทั้งนั้นด้านหน้าตรงนู้นคือสนามกอล์ฟนะคะทุกคนค่ะนู้นกีฬาของพวกผู้ที่มีเงินนะคะสนามกอล์ฟก็คือด้านนู้นค่ะที่มองเห็นคนอยู่ไกลๆนู้นนะฮะเราสามารถปั่นจักรยานไปได้ทั่วทั้งเกาะเลยนะคะเขาลงเขาถ้าเดินคงไม่ไหวค่ะทุกคนเห็นนกหรือเปล่าคะหรือว่าไก่ป่านะคะนู่นค่ะ2ตัวนะคะธรรมชาติจริงๆสำหรับเกาะนี้นะฮะถึงตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะคะทุกคนค่ะวันนี้ทั้งวันละค่ะรอบเกาะแห่งนี้นะคะป่าที่มองเห็นอยู่นู่นคือดอกกุหลาบหินนะคะมีทั่วเกาะนี้เลยทีเดียวค่ะตอนนี้เราก็จอดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินลงไปทางทะเลนู้นด้านหน้านุ่นขาทุกคนค่ะตามไปด้วยกันเลยจ้าคนก็มาผสมควรนะคะนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปหาจุดชมวิวนู่นนะคะหอคอยด้านบนนู่นค่ะเจ้าชายรออยู่บนหอคอยนู่นค่ะทุกคนค่ะนู่นค่ะฟ้าโล่งแล้วค่ะตอนนี้นะฮะ89องศาได้ค่ะก็ถือว่าร้อนเหมือนกันนะคะถ้าฟ้าโล่งๆบนเกาะค่ะทะเลมองเห็นอยู่ไกลๆนู่นค่ะชายหาดก็นู่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปใกล้ๆทะเลให้ได้ชมบรรยากาศท้องทะเลและชายหาดของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะตอนนี้โตโต้กับเพื่อนๆกำลังขึ้นมาถึงหอคอยนี้ค่ะอาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะฮะนู่นค่ะที่มองเห็นไกลๆเป็นคูอยู่นู่นคืออีกเกาะหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเกาะหนึ่งขาวๆอยู่นั่นก็คือชายหาดของเกาะนู้นนะคะขนานกันไปเลยกับชายหาดฝั่งนี้ค่ะโอ้ชายหาดใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปบนหอคอยกันนะคะอากาศก็ไม่รู้จะว่าไงดีนะคะจะหนาวจะร้อนก็บอกไม่ถูกค่ะทุกคนค่ะดูวิวทิวทัศน์ข้างหลังสิคะลงไปนู้นชายหาดกับทะเลนะคะนู้นค่ะชายหาดกว้างมากเลยทีเดียวนะคะชมไปด้วยกันจนหมดเกาะนี้เลยค่ะวันนี้นะคะ
อนนี้เราก็ขึ้นมาจนถึงหอคอยแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่คิดว่าไม่ขึ้นหรอกค่ะถ้าขึ้นจะต้องจ่ายเพิ่มอีกนะคะทุกคนค่ะต้องซื้อตั๋วค่ะคิดว่าไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือทางเข้านะคะทางเข้าตรงนี้ค่ะไปถ้าเราไม่เข้าเราก็จะเดินลงนะคะทีนี้ทุกคนค่ะหอคอยแห่งนี้ก็สร้างเสร็จปี1864นะคะทุกคนค่ะปีนี้2021ตายหาแล้ว100หรือ200ประมาณนะคะ100กว่าปีนะคะเสร็จตรงนี้นะคะร้านอาหารคาเฟ่ก็ยังไม่ได้เปิดกันนะคะช่วงนี้ค่ะบรรยากาศดีสวยงามมากๆค่ะทุกคนค่ะมาถึงตรงนี้ก็เห็นฝูงแกะนะคะตื่นตื่นจ้าฉันมาเลี้ยงแกะแล้วจ้าตื่นตื่นมาเดินหน่อยค่ะทุกคนค่ะนี่ก็นอนโคโม่อยู่นี่นะจ้านู้นไกลๆนู้นก็ฝูงแกะนะคะทุกคนค่ะเขาขาวตามเดินเขานะคะฝูงแกะทั้งนั้นเลยจ้าสวยงามธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนน้องแกะทั้งหลายก็กินหญ้าใหญ่เลยนะจ๊ะทุกคนค่ะกินหญ้าใหญ่เลยค่ะขนไม่ค่อยมีเลยค่ะสงสัยเพิ่งตัดไปนะคะกินหญ้ากันใหญ่เลยค่ะน้องแกะขาขนไม่ค่อยมีกันเลยนะฮะดูสิขนไม่ค่อยมีกันเลยจ้าวิวทัศน์ทางขวาตรานะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็จอดกลางทางนิดหนึ่งนะคะดูธรรมชาติด้านหลังกันสวยงามมากๆเลยค่ะเราก็ปั่นกันมาเรื่อยๆนะคะจนจะรอบเกาะแล้วค่ะทุกคนค่ะคนที่มาก่อนนี้ส่วนมากก็มาดูนกกันนะคะนกนานาพันธุ์นานาชนิดค่ะตรงนี้คือจุดชมนกค่ะหลากหลายนานาพันธุ์นะคะThank you.
ตรงนี้เราก็มาจอดทานอาหารกลางวันกันนะทุกคนว่าด้านนี้ก็เหมือนตลาดนัดนะคะทุกคนค่ะย่านซื้อของฝากร้านอาหารต่างๆค่ะจ้าสำหรับย่านนี้ก็สำหรับเรือมาจอดนะคะตรงนี้ค่ะลำใหญ่มากนะคะทุกคนค่ะหลากหลายลำเลยทีเดียวจ้าสำหรับคลิปกินลมชมวิวรอบๆเกาะเลี้ยงแกะเอ่ยหลากหลายที่รอบๆเกาะนี้หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามค่ะส่วนมากคนมาเกาะนี้ก็มาดูนกซะส่วนมากนะคะนกหลากหลายสายพันธุ์นะคะคนก็มาได้ทั้งเรือทั้งรถก็มาได้ค่ะทุกคนค่ะอันนี้ย่านถนนคนเดินนะคะตอนกลางคืนมีร้านอาหารคาเฟ่เยอะเลยครับเปิดตรงนี้นะคะกลางวันก็จะขายของเสื้อผ้าหน้าผ่อนเหมือนทางพัทยาภูเก็ตเรานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะย่านนี้ค่ะ